ไปไหนมาไหนเนี่ยให้ดูเขานิดนึงว่าเขาเรียบร้อยดีไหมกุญแจออกมาหรือยังไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะน้องๆขับมอเตอร์ไซค์นะคะอย่าคิดว่าไปซื้อเข้ากล่องแป๊บเดียวแล้วเสียบกุญแจคาไว้ไปดูเหตุการณ์นี้นะคะหายไปแล้วหลายคันและนี่คือคันล่าสุดนะคะซึ่งโดนซิลไปเรียบร้อยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อว่านางสาวอาภัสรากุลาธรรมกุลธรรมไอ้กุลนามนะคะบอกว่า4โมงเย็นของวันที่5มิถุนายนขี่มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินทะเบียนคอควายสฤษีกไก่87สงขลาไปจอดไว้นะจอดไว้อยู่ที่ถนนนิพัฒน์อุทิศ2แป๊บเดียวบอกว่าเดี๋ยวทำธุระเสร็จก็จะกลับมาแล้วเสียบกุญแจทิ้งไว้ค่ะโอ้แป๊บเดียวค่ะยังมองเห็นรถอยู่ตลอดนะคือไม่ใช่ว่าไม่เห็นรถคือลับตาไม่ใช่นะเห็นคนร้ายขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ออกไปต่อหน้าต่อตาน่ะแล้วแกก็วิ่งไล่ตามไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวดูจากกล้องวงจรปิดนะเออมันต่อหน้าต่อตาจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นรถเราอะจอดแล้วก็เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยแบบแสดงว่าเหมือนเล็งเอาไว้เลยนะใช่เห็นว่าเราทิ้งกุญแจไว้แล้วก็เห็นไปเลยอะฟังเจ้าของรถนะคะจอดรถไว้ค่ะจอดรถทิ้งไว้แล้วก็เสียบกุญแจไว้ประมาณ5นาทีอะค่ะครับไม่ถึง10นาทีนะ5นาทีเพราะว่าอยู่ในสายตาอยู่อะค่ะรถจังหวะนั้นนะครับก็คือมองลอดออกมานั้นยังเห็นอยู่นะคะครับแต่ว่าตอนที่คนร้ายขึ้นคร่อมมันคือเห็นแต่ขาคนร้ายอะค่ะครับแต่พอวิ่งออกมาไม่ทันแล้วเราวิ่งตามแล้วใช่ไหมพี่วิ่งตามแล้วค่ะแต่ไม่ทันมีรถคันเดียวที่ไว้ท้ายอยู่ก็เป็นของแม่ค่ะครับตอนนี้แม่ไม่มีท้ายครับก็อยากได้อะค่ะอยากได้คืนแม่ๆเนาะแล้วก็คือภาวะแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้รอให้รถเก่าแค่ไหนก็อยากได้คืนให้แกอะค่ะครับชะล่าใจค่ะคอันนี้ยอมรับเลยค่ะก็ผิดพลาดของเราด้วยความชะล่าใจไว้ใจจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้โทษคนอื่นแล้วก็โทษสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าเป็นเพราะตัวเราด้วยครับค่ะแล้วก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอะครับอยากฝากตำรวจถึงตำรวจยังไงมั้งจะฝากถึงตำรวจนะคะก็คือตามกล้องวงจรปิดเนาะที่มอบให้หลักฐานให้กับตำรวจไปอะค่ะภาพคนร้ายค่อนข้างชัดเจนค่ะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เสื้อในสีมือของตำรวจแล้วก็หน่วยสืบของหาดใหญ่นะคะครับค่ะเธอมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดคลิปนี้แหละค่ะซึ่งเธอเป็นคนไปหามาให้ด้วยนะตอนนี้เจ้าทุกข์ต้องไปหาหลักฐานมาแจ้งความนะคะเธอก็บอกว่าชัดขนาดนี้แล้วฝากพี่ตำรวจหาดใหญ่จับให้ได้หน่อยเถอะพูดถึงไอ้หลักฐานกล้องวงจรปิดอะไรเนี่ยนะฮะฝากท่านผบ.ตร.ช่วยบอกตำรวจช่วยหาให้เจ้าทุกข์หน่อยครับ คือมันหลายกรณีมากเลยนะพี่เจ้าทุกข์ต้องหาเองเจ้าทุกข์ต้องไปขวนขวายแสวงหาไปถามข้างบ้านไปถามหน้าบ้านไปถามพยายามหากล้องวงจรปิดให้ตำรวจช่วยหาสักทางหนึ่งไม่ได้เหรอตำรวจเอ่ยปากนี่ถ้าจะง่ายใช่ไหมน่าจะง่ายนะหรือว่าคดีเยอะล้นมือก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่ามีข้อมูลของตำรวจชุดปราบปรามการโจรกรรมสภ.หาดใหญ่นะคะบอกว่าจุดนี้หายไปแล้ว4คันนะคะนู่นน่ะในช่วง2วันที่ผ่านแล้วได้คืนบ้างไหมอ่ะยังค่ะ